ขอโอกาสองค์พระหลวงตาเมตตาตอบคำถามนักข่าวตามรายชื่อดังต่อไปนี้เจ้าค่ะคุณณรงค์หนูเชื้อหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยคุณพลศักดิ์สุพรนักเขียนอิสระคุณอรุณีธัญโชตนิตยสารธงธรรมและถ้ามีคำถามใดล่วงเกินองค์พระหลวงตาขอกราบขมาไว้ล่วงหน้าด้วยนะเจ้าค่ะหลวงตาครับขอนมัสการกราบถามหลวงตากรณีปัญหาที่สังคมกำลังติดตามให้ความสนใจนะครับหลวงตาเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชซึ่งหลังจากที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดมาแล้วครั้งล่าสุดมส.ก็ได้เปิดประชุมนะครับก็ได้จัดประชุมและมีมติตั้งสมเด็จพระราชาคณะ7รูปขึ้นมาเป็นองค์คณะแล้วก็เลือก1รูปขึ้นมาเป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่เมื่อวันก่อนมีพระลูกศิษย์ของหลวงตาเข้าไปยื่นหนังสือถึงนายกเพื่อจะให้ถวายพระราชอำนาจในการปฏิบัติต่อสมเด็จพระสังฆราชถึงในหลวงให้เป็นพระราชอำนาจของในหลวงสังคมมองว่าหลวงตาคัดค้านมาตั้งแต่ต้นแล้วถึงจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สิ้นสุดหมายถึงว่าหลวงตาจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ครับอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องขนบประเพณีอันดีงามของชาติไทยเรามาก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องมาหาแต่งหาตั้งผู้ใดมาทำงานปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเพราะเป็นขนบประเพณีอันดีงามมาตั้งแต่พระมหากษัตริย์โดยลำดับลำดาว่าการสถาปนาหรือการแต่งตั้งพระบาทสมเด็จการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชนี้เป็นภาระหน้าที่และพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องก้าวก่ายหรือลุกลามแบบต่างๆดังที่ปรากฏอยู่เวลานี้เลยทรงแต่งตั้งด้วยพระองค์เองแล้วทรงทำหน้าที่ต่อสมเด็จพระสังฆราชก็เป็นพระภาระของพระองค์เองหรือจะทรงรับสั่งผู้อื่นผู้ใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องของพระองค์เองไม่เกี่ยวข้องกับผู้หนึ่งผู้ใดที่จะเข้ามาก้าวไก่นี่เรื่องประเพณีเป็นมาอย่างนี้พี่น้องชาวไทยตลอดถึงพระสงฆ์ทั่วประเทศไทยยอมรับเทิดทูนขนบประเพณีอันดีงามนี้มาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนี้นี่ก็เพิ่งมาปรากฏขึ้นเร็วๆนี้ว่าตั้งผู้ทำงานแทนสมเด็จพระสังฆราชยังยุ่งกันอยู่เวลานี้อันนี้เป็นเรื่องเคลือบเรื่องแฝงเรื่องกาฝากไม่ใช่เรื่องความจริงของขนบประเพณีที่ชาวไทยเรารับรองกันมาและเทิดทูนกันมาโดยลำดับอันนี้เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่แล้วก็เรื่องราวก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปตลอดจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังไม่มีปรากฏว่าจะยุติเมื่อไหร่สำหรับหลวงตานี่พูดถึงเรื่องความยุตินี่ยุติตามขนบประเพณีดีงามของชาติไทยเราที่พี่น้องทั้งหลายยอมรับกันแล้วนั้นไม่ขัดไม่แย้งกับความรู้ความเห็นของพี่น้องทั้งหลายตลอดมาหากมีขัดมีแย้งก็ดังที่ปรากฏอยู่เวลานี้ซึ่งเกิดขึ้นมาใหม่ๆ ในปัจจุบันนี้คือสมเด็จพระสังฆราชเราองค์ปัจจุบันนี้ซึ่งแต่ก่อนมีสมเด็จพระสังฆราชมากี่องค์กี่องค์ล้วนแล้วแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งเองแล้วก็ทรงทำหน้าที่ของพระองค์เองโดยลำดับลำดาหากจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับสั่งผู้ใดให้มาทำก็เป็นเรื่องของพระองค์โดยเฉพาะไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดที่จะมีอำนาจบาทหลวงยิ่งใหญ่กว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเป็นมาอย่างนี้ดั้งเดิมแต่เวลานี้ก็เกิดเรื่องราวขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องตั้งที่ว่าผู้ทำหน้าที่แทนสมเด็จสังฆราชมันก็ขัดกับขนบประเพณีอันดีงามมาตั้งแต่ดั้งเดิม
เรื่องก็ยุ่งกันอยู่อย่างนี้เราจะให้ว่าอย่างไรเอามีอะไรขัดข้องอะไรถามมาอีกครับสถานการณ์ปัจจุบันนี้เหมือนกับว่าคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ของประเทศนะครับหลวงตาเขายอมรับในการแต่งตั้งตรงนั้นแต่หลวงตากับคณะศิษย์ซึ่งมีเพียงส่วนน้อยไม่ยอมรับทำให้สังคมมองว่าทำไมหลวงตาจึงไม่ยอมรับขอรับหลวงตานี่ธนบัตรปลอมกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านบาทนี่ธนบัตรจริงที่นับถือกันมาดั้งเดิมเขาแล้วมีจำนวนเท่านี้มีจำนวนน้อยก็ตาม5บาท10บาท100บาท 1,000 บาทเป็นธนบัตรที่จริงคนยอมรับกันทั้งประเทศและยอมรับกันทั่วโลกแต่ธนบัตรปลอมจะมีกี่ร้อยกี่พันนั้นไม่มีใครยอมรับเพราะฉะนั้นจึงจะเอาจำนวนมากน้อยมาเทียบกันไม่ได้ต้องเอาความจริงมาเทียบกันที่ตั้งมากี่หมื่นกี่แสนว่าเห็นด้วยก็เห็นด้วยด้วยความจอมปลอมไม่ได้จริงความจริงก็คือหลักประเพณีพี่น้องชาวไทยนำดำเนินมาสักเท่าไหร่มากยิ่งกว่าพระสงฆ์ที่เห็นไปตามมานี่ซะอีกท่านเคยยอมรับกันมานานเท่าไหร่มากขนาดไหนจนกระทั่งบัดนี้มีกี่ล้าน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 คนที่ยอมรับขนบประเพณีดีงามนี่มานี่ก็เพิ่งมาเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้แล้วว่ามีมากอยู่เหรอไม่ได้มากนะถึงจะมีมากก็ปลอมทั้งนั้นไม่ใช่ความจริงที่พี่น้องชาวไทยเราจะยอมรับทั้งที่เคยยอมรับมาแต่ก่อนมีอะไรว่าอีกครับหมายถึงว่าคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ที่ยอมรับไปเนี่ยก็ยอมรับสิ่งที่ผิดธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติแต่ว่าคณะสงฆ์ส่วนน้อยเนี่ยที่ไม่ยอมรับก็เห็นว่าขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติใช่ไหมครับหลวงตาใช่ใช่แล้วใช่แล้วอยากจะพูดอีกว่าใช่ใช่เข้าใจเหลือเอาถ้าหากว่าไม่ได้เป็นสมเด็จองค์ที่พระราชาคณะเลือกขึ้นมาให้ทำหน้าที่เป็นประธานถ้าเป็นสมเด็จองค์อื่นหลวงตารับได้ไหมครับไหนว่าไงสมเด็จถ้าไม่ใช่สมเด็จองค์ที่คณะสมเด็จพระราชาคณะเลือกขึ้นมาคราวนี้ถ้าเป็นสมเด็จองค์อื่นขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชหลวงตายอมรับได้ไหมครับสมเด็จพระราชาคณะเหล่านี้ตั้งขึ้นมาหากมีคุณธรรมที่ควรจะรับได้ก็รับถ้าไม่มีคุณธรรมตั้งขึ้นมาเท่าไหร่ก็เป็นโมฆะทั้งนั้นเพราะผู้ที่จะมาเป็นใหญ่แต่ละองค์ละองค์เพื่อเป็นหัวใจของพี่น้องชาวไทยเราซึ่งเป็นชาวพุทธได้กราบไหว้บูชาอย่างสนิทใจย่อมเป็นผู้มีคุณธรรมสมควรแก่การกราบไหว้บูชาจึงจะกราบไหว้และผู้ใหญ่เช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงตั้งใครเป็นให้เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก็ทรงพินิจพิจารณาแล้วว่าสมควรหรือไม่กับจิตใจประชาชนถ้าไม่สมควรเอาสุ่มสี่สุ่มห้าเอาหมาขี้เลื้อนมาตั้งเป็นสังฆราชใครจะไปกราบหมาขี้เลื้อนมันก็รู้อยู่นี่คนไม่มีคุณธรรมมันก็เท่ากับหมาขี้เลื้อนเหม็นทุ่งไปทุกแห่งทุกหนตั้งขึ้นมาแล้วใครจะกราบไหว้ได้ลงคอนี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงฉลาดแหลมคมขนาดไหนท่านจะไปตั้งอะไรกับพระประเภทหาคุณธรรมไม่ได้แต่ปีนเกลียวปีนป่ายอยากจะยศได้ลาภเป็นบ้ายศบาลาภยิ่งขาดคุณธรรมไปมากมายเห็นแต่ความเลวร้ายของตัวเองพระบวชมาในพุทธศาสนาเป็นผู้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละหมดมาดั้งเดิมนี้เวลาเราบวชมานี้มันเสียสละอะไรดีดีนหายศหาลาภหาบรรดาศักดิ์หาอำนาจบาทหลวงประปาเถื่อนๆรวมหัวกันเข้ามายึดเราเข้ามาแย่งชิงอย่างนี้มันฟังไม่ได้นะมีคุณธรรมไหมคนพระประเภทเหล่านี้เอาพี่น้องทั้งหลายตอบแทนหลวงตาก็ได้ดิ้นรนกระวนกระวายหายศหาลาภทั้งๆที่พระเจ้าทรงสอนให้เสียสละไปหมดแต่เรากลับไปเที่ยวก่อโกยจนเกิดเรื่องเกิดราวเพราะการแย่งรถแย่งลาภกว่านี้มันเข้ากันได้ไหมผู้เช่นนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นผู้มีคุณธรรมไหมไม่มีคุณธรรมไม่มีใครกราบไหว้บูชาไม่ว่ามหาเถรสมาคมหรือใครตั้งขึ้นมากี่องค์ก็ตามถ้าเป็นภาพแบบนี้เรียกว่า
ไม่สมควรทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเป็นผู้มีคุณธรรมตั้งขึ้นมาก็น่ากราบไหว้บูชาเข้าใจเหรอไม่ว่าแต่มหาเถรสมาคมผู้อื่นเขาก็ยอมรับถ้าว่าตั้งขึ้นมาไม่มีคุณธรรมมหาเถรสมาคมกี่องค์ก็ไม่มีความหมายมีไม่ดีเป็นที่ดูถูกอย่าหยามประชาชนเขาไปอีกหรืออาจที่ว่านี่มีแข้งมีขามีอำนาจบาทหลวงเข้ามาเป็นแข้งเป็นขากันยกกันกองมูดกองคู่ขึ้นเป็นสมเด็จสังฆราชอย่างนี้ก็ได้เข้าใจไหมแล้วใครจะไปกราบกองมูดกองคู่หลวงตาบัวนี่ไม่กราบพูดกองๆเอาว่ามาอีกอยากจะให้หลวงตาขยายความเรื่องธรรมของผู้ที่จะมาเป็นประมุขสงฆ์หรือผู้แทนประมุขสงฆ์ให้สังคมเข้าใจหน่อยนะครับว่าควรจะมีคุณธรรมข้อไหนอย่างไรบ้างครับหลวงตาครับมีคุณธรรมก็รู้กันอยู่แล้วพระก็ศีลก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ธรรมก็มีความเมตตาสงสารไม่ทะเยอทะยานไม่ดีดไม่ดีดหาลาภหายศเป็นผู้เสียสละเป็นผู้มากน้อยนี่เรียกว่าพระหรือสันโดษยินดีตามสิ่งที่เกิดที่มีของตนเท่านั้นไม่วิ่งเต้นเพ่นกระโดดคืบคลานหาที่สิ่งไม่มีดังที่หาลาภหายศหาบรรดาศักดิ์อันนี้เป็นความไม่มีคุณธรรมเรียกว่าขาดคุณธรรมเข้าใจหรือแล้วเลวไปอีกพระประเภทนี้นะเพราะผู้ที่จะมาเป็น ผู้ใหญ่ผู้ใดต้องเป็นเรื่องของท่านผู้อื่นคัดเลือกเรียบร้อยตามบทยาศัยเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงคัดเลือกใครตั้งใครเป็นสมเด็จสังฆราชพระองค์ทรงพิจารณาก่อนแล้วถึงจะมาตั้งไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็มาแย่งชิงกันยุ่งอยากเป็นสมเด็จสังฆราชถึงเป็นสมเด็จสังฆราชอะไรก็ให้เป็นสมเด็จสังฆราชอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้อ้าวว่าไปตาครับพรบ.สงฆ์พ.ศ. 2505นะครับว่าด้วยเรื่องของพระราชอำนาจเรื่องการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชถูกแก้ไขเพิ่มเติมปีพ.ศ. 2535นะครับตรงนี้ครับเป็นจุดหนึ่งที่รัฐบาลก็ตามพ.ศ.ก็ตามอ้างแล้วก็ต้องปฏิบัติตามตรงนี้ครับตรงนี้ทำให้เป็นปัญหาหรือเปล่าครับตาครับเราก็ไม่ค่อยเขาจะจำมาก็ได้พรบ.พ.ศ.เท่าไหร่พ.ศ.2535แก้ไขไปเสร็จสับแล้วนี่ครับเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของม.ศ.แต่งตั้งกันขึ้นมานะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของพระราชอำนาจเหมือนอย่างเมื่อ30ตั้งหรือไม่ตั้งอะไรก็ตามเถอะฟังแต่ว่าคุณธรรมอย่าเป็นบ้ายศก็แล้วกันเข้าใจไหมให้อยู่ผาสุกเย็นใจปฏิบัติศีลธรรมตามหน้าที่ของตนเพศของตนควรที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนนั้นให้เป็นเรื่องของท่านผู้ใหญ่ได้พิจารณาเองอย่าดีอย่าดิ้นอย่าปีนอย่างนี้ไม่มีคุณธรรมตั้งขึ้นมาพรบไหนก็ตั้งขึ้นมาให้หมาขี้เลื้อนมันเกิดประโยชน์อะไรไม่ตั้งก็ได้ถ้ามีคุณธรรมท่านตั้งเองอย่างนั้นแสดงว่ากฎหมายสงฆ์ที่มีอยู่พรบ2535นี้ก็ไม่เอื้ออำนวยต่อกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่เอื้ออำนวยต่อความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนาครับแล้วอะไรเรียกว่าเอื้ออำนวยล่ะกราบอธิบายให้หลวงตาเข้าใจนะครับว่ามาที่พระราชบัญญัติฉบับก่อนซึ่งเป็นกฎหมายของรัฐบาลที่ประกาศใช้มาเคยเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ซึ่งเขียนไว้สั้นๆว่าพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชได้พระองค์หนึ่งแต่พอมาแก้ไขแบบที่คุณเขาว่านะครับว่ามาแก้ไขใหม่ว่าให้มีการแต่งตั้งสมเด็จพระราชาคณะสมณศักดิ์สูงสุดเป็นผู้ปฏิบัติเป็นสมเด็จพระสังฆราชซึ่งมันเหมือนกับปัญหาเกิดจากพรบฉบับที่ถูกแก้ไขเนี่ยครับทำให้เกิดปัญหาในวงคณะสงฆ์ครับหลวงตาเป็นอาวุโสสูงสุดครับมาใช้คำว่าอาวุโสสูงสุดแล้วพระมหากษัตริย์ไม่มีพระราชอำนาจจะทรงพระวินิจฉัยได้เองว่าจะทรงเลือกพระ องค์ไหนขึ้นมาครับแล้วว่าอาวุโสสูงสุดถ้าอาวุโสไม่มีคุณธรรมสูงสุดขนาดไหนก็ตามอันนี้หลักพระวินัยขัดแย้งมาตลอดคือผู้มีอายุพรรษาถึง60พรรษา70พรรษาก็ตามแต่ขาดคุณธรรมไม่มีคุณธรรมสมควรจะเป็นอาวุโสได้โดยสมบูรณ์ท่านบังคับลงไปให้ไปขอนิสัยให้อยู่ในวาดของพระ
เพียง10พรรษาแต่ท่านมีคุณธรรมเป็นผู้สามารถนี่ท่านไม่ได้เอาอาวุโสเป็นสำคัญยิ่งกว่าคุณธรรมนะคุณธรรมเป็นสำคัญมากจะพรรษาเท่าไหร่ก็ตามอาวุโสไหนก็ตามถ้าไม่มีคุณธรรมสมควรเป็นแล้วเป็นไม่ได้ตามหลักพระวินัยเข้าใจแล้วเหรอเออนี่มีพระวินัยมีก็นี่หลวงตาว่าพระธรรมวินัยนี่ต้องมาก่อนกฎหมายมาก่อนตลอดมาก่อนตลอดเป็นพื้นฐานมาตลอดถึงกฎหมายก็ออกไปหลักธรรมหลักวินัยนี่แหละในเมื่อกฎหมายฉบับล่าสุดที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยไปขัดต่อหลักพระธรรมวินัยซึ่งไม่ได้พิจารณาถึงความมีคุณธรรมเป็นที่ตั้งเห็นควรหรือยังครับว่าจะต้องแก้ไขพระวินัยตำหนิแล้วก็ไม่เห็นควรตั้งเข้าใจไหมครับคือท่านบัญญัติไว้ก็ในก็บอกแล้วว่าจะบัญญัติกฎเกณฑ์ข้อใดก็ตามต้องไม่กระเทือนไม่ถูกรบล้างธรรมวินัยต้องทรงธรรมวินัยไว้เสมออันนี้ธรรมวินัยท่านก็บอกอย่างนี้แต่ว่าไม่มีคุณธรรมก็ขัดต่อธรรมวินัยใช่ไหมอาวุโสอะไรก็ไม่มีความหมายเพราะไม่มีคุณธรรมมีเท่านั้นแล้วแล้วอะไรอีกล่ะหลวงตาครับหลักปฏิบัติของพระสงฆ์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคณะสงฆ์ระดับผู้บริหารนะครับหลวงตาจะยึดหลักของกฎหมายเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัตินะครับถือว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วใครจะไม่ยอมรับหรือไม่ยอมรับก็แล้วแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่ากับเอากฎหมายมาบังคับพระธรรมวินัยใช่ไหมครับหลวงตาใช่ใช่ถ้าไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยกฎหมายมีเท่าไหร่ก็ไม่มีความหมายหลักธรรมวินัยต้องยืนตัวไว้ตลอดกฎหมายเข้ามาเสริมต่างหากนะไม่เข้ามารบร้างธรรมวินัยนะธรรมวินัยยืนตัวตลอดอะไรที่ขัดต่อธรรมวินัยต้องหยุดทันทีหลักกฎหมายที่ตั้งท่านก็บอกไว้อย่างนั้นกฎเข้ามาครับอะไรก็ตามต้องไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยถ้าขัดหรือรบร้างธรรมวินัยแล้วไม่ได้เนี่ยก็มีอยู่แล้วอันนี้หรือเขาไปรบร้างหรือเขาไปแก้ไขเมื่อไรก็ไม่ทราบหลวงตาก็ไม่ดูกฎหมายพระมานานแล้วนะกฎหมายแบบโลกเนี่ยกฎหมายพระคือธรรมวินัยเราอยู่มาตั้งแต่วันบวชนั่นเรียกว่าพระวินัยคือกฎหมายพระไอ้ที่กฎหมายที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วก็มาแฝงก็มาก็เพื่อส่งเสริมพระส่วนไม่ใช่เพื่อมาตัดธรรมวินัยก็มีใช่ไหมถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปความได้ไหมว่าปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์ปัจจุบันเนี่ยปัญหาหลักก็คือพระส่วนหนึ่งยึดหลักของกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามส่วนพระอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนน้อยแบบของหลวงตาอย่างเงี้ยนะครับยึดพระธรรมวินัยก็จึงเกิดปัญหาความขัดแย้งกันขึ้นถูกไหมครับหลวงตาครับไม่ว่าตอบยากนะว่าใครว่าถูกว่าผิดคือต้นเหตุของการเกิดปัญหาหลักใหญ่ก็คือถือธรรมวินัยครับกับกฎหมายเอามาต่างหากเอาก็แฝงมาต่างหากต้องทำยังไงเป็นยืนหลักยืนตัวเลยถ้าทำยังไงรบร้างไม่ได้ถ้ารบร้างศาสนาก็หมดไปทันทีส่วนกฎหมายรบร้างไปได้ไม่เสียทำยังไงเข้าใจเหรอเข้าใจครับก็มีทางนั้นคุณตาครับที่บอกว่าคุณผู้ใหญ่ในรัฐบาลบอกว่าม.ส.มีความเห็นยังไงก็ต้องปฏิบัติตามนั้นนี่เพราะว่าหลวงตาก็อยู่ในความปกครองของคณะสงฆ์โดยมีม.ส.นี่เป็นที่สุดวันนี้ในเมื่ อผู้ใหญ่รัฐบาลบอกว่าม.ส.มีความเห็นอย่างไรก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นหรือตาคิดเห็นม.ส.ไม่ใหญ่กว่าธรรมวินัยไม่ใหญ่กว่าพระพุทธเจ้ามาตั้งที่หลังนี่นะเมื่อไม่ควรเคารพไม่ควรปฏิบัติตามก็ไม่ปฏิบัติตามได้เพราะถือหลักธรรมวินัยซึ่งใหญ่กว่าม.ส.นี่อยู่แล้วปฏิบัติตามนี่อยู่แล้วเข้าใจเหรอไม่ใช่ม.ส.จะใหญ่กว่าพระธรรมวินัยคือองค์ศาสดาตั้งขึ้นมาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ตั้งขึ้นมาได้ปฏิบัติได้สักถูกไม่ขัดข้องต่อพระธรรมวินัยแต่ถ้าขัดข้องต่อพระธรรมวินัยแล้วไม่เอาไม่ได้เข้าใจไม่ปฏิบัติตามก็ได้เข้าใจเพราะธรรมวินัยใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่านั้นอยู่แล้วปฏิบัติถูกต้องมาแล้วเนี่ยมันก็มีเท่านั้นคุณตาคะแต่ตามหลักของม.ส.ได้ที่แต่งตั้งหรือว่ามีมติออกมานี่ออกตามหลักกฎหมายฉะนั้นกฎหมายที่ออกมาก็ไม่สามารถมีผลบังคับได้สิคะฮะ
หมายถึงอย่างนี้ครับหลวงตาหมายถึงว่ามศได้ประชุมกันเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาแล้วก็มีมติออกมาแล้วอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าหากว่าทางหลวงตาเห็นว่าไม่ถูกต้องว่าไม่ถูกไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าไม่ปฏิบัติตามก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับถ้ามันไม่ถูกก็ไม่ปฏิบัติตามได้แต่พระวินัยนี้ไม่ได้เข้าใจไหมแบบพระวินัยนี้ไม่ได้ผิดทั้งทีเลยแต่ส่วนกฎหมายมันมาทีหลังถ้ามันไม่ขัดต่อพระวินัยอย่างนี้ไม่ปฏิบัติตามก็ได้เข้าใจเหรอหลวงตาคะตอนนี้รู้สึกว่าสังคมจะมองว่าที่กลุ่มลูกศิษย์ของหลวงตาออกมาคัดค้านเรื่องการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จสังฆราชเนี่ยค่ะเพื่อที่ต้องการที่จะยกให้หลวงตาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเรื่องนี้จริงไหมคะหลวงสามโลกธาตุเราก็ไม่เป็นอย่ามาว่าสมเด็จสังฆราชครั้งแรกนี่เลยสามโลกธาตุเราก็ไม่เป็นเราพอหมดแล้วเข้าใจไหมโลกอันนี้พอหมดแล้วที่เราช่วยโลกนี้เราช่วยด้วยความอิ่มพอของเราเราไม่ช่วยด้วยความหิวโหยหวังความแพ้ความชนะนั้นเราไม่มีเราช่วยโลกด้วยความเมตตาล้วนๆใครจะเอาก็เอาไม่เอาก็แล้วแต่เราพูดเป็นกลางๆเรื่องอัดเรื่องทำที่จะว่าให้เราอยากเป็นสังฆราชนี่สามโลกธาตุนี้เราก็ไม่เป็นเราอิ่มพอแล้วจะมาว่าอะไรสมเด็จสังฆราชครั้งแรกนี่วะพูดทำมันเต็มๆอย่างนี้เมื่อเทียบกับธรรมแล้วสมเด็จสังฆราชกลายเป็นสมเด็จสังฆแรกไปก็ได้เข้าใจไหมนั่นแหละธรรมเหนือกว่าอย่างนั้นเข้าใจไหมเราจะมาหวังอะไรสมเด็จสังฆราชปฏิบัติธรรมอันนี้เต็มหัวใจแล้วพอทุกอย่างแล้วเราช่วยโลกเราช่วยด้วยความพอนะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยสู้กระซ้านหวั่นไหวเขาจะมาว่าอะไรๆก็ตามปากตามลิ้นของเขาปากของเรามีลิ้นของเรามีใจของเรามีเรียงอัดเรียงทำแล้วเดินตามบาตรตามธรรมบางเรื่องของเขาจะเรียงอะไรก็เราก็ไม่รู้เข้าใจเหรอเราจึงไม่ค่อยสนใจฟังนะเข้าใจหรือว่าอยากหลวงตาอยากเป็นสังฆราชนี่นะสังฆราชสังฆแรกกับธรรมมันต่างกันยังไงจะมาให้อะไรเอาสามโลกธาตุนี้มาให้เราปกครองให้เป็นสังฆราชเราก็ไม่เอาเราปล่อยหมดแล้วกามโลกรูปโลกอรูปโลกปล่อยในหัวใจนี้หมดไม่มีอะไรเหลือเลยที่ปฏิบัติต่อโลกนี้เราปฏิบัติด้วยความเมตตาสงสารเห็นว่ามันกัดกันเหมือนหมาเข้าใจไหมรักธรรมหลักวินัยมีอยู่มันไม่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนให้ละความโลภความโลภคืออะไรทะเยอทะยานดีดีในลาภในยศในความสรรเสริญในอำนาจต่างๆซึ่งไม่มีในหลักธรรมวินัยวินัยสั้นปัดออกหมดหลวงตาครับหลวงตาอายุ91 92บอกว่าหลวงตายังมาสู้อุตสาห์ออกช่วยชาตินะครับออกเทศสอนประชาชนออกมาคัดค้านการปฏิบัติที่ผิดธรรมผิดวินัยหรือว่าคัดค้านการแต่งตั้งพวกนี้นะครับมีผู้ใหญ่ในรัฐบาลเคยพูดออกมาว่าเหมือนกับหลวงตาเนี่ยทำไมยังไม่รู้จักพอจะออกมาทำไมอีกควรพระควรจะอยู่อย่างสงบควรจะละวางหลวงตาจะว่าไงครับละวางแล้วเราปล่อยแล้วพวกนี้มันยุ่งกันกัดกันเรามาตีหมากัดกันออกต่างหากนี่นะเราไม่ได้มาหิวแย่งกินของเขานี่นะเรามาตีหมากัดกันต่างหากเข้าใจเหรอท่านเข้าใจแล้วก็เอาถามข้อใหม่มาเนาะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วไม่เอาอะไรกับใครก็สอนออกจังหวะธรรมสอนโลกก็สิผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกไม่มีเอียงมีเอียงคือธรรมไม่เอียงไปไหนเราไม่เป็นฝ่ายไหนนะที่เรานำโลกอยู่นี่อันไหนผิดเราก็ค้านบอกว่าผิดนั่นผิดธรรมธรรมเป็นเครื่องสอนโลกให้มีความสงบร่มเย็นถ้ามันผิดธรรมมันหาความสงบไม่ได้เข้าใจไหมเราก็สอนว่าอันนั้นผิดอันนี้ถูกเนี่ยเราไม่เอาเราถูกพอแล้วเนี่ยทุกอย่างเราไม่มีที่ตำหนิตัวของเราเราพูดจริงๆหมดเรื่องที่จะมาตำหนิเรายังบกพร่องตรงไหนเราไม่เคยมีหลวงตาครับมีแม้แต่สื่อมวลชนเองครับสื่อมวลชนเองวันนี้ก็มีบางฉบับบางคอลัมน์มองหลวงตาว่าหลวงตาเนี่ยดื้อก็ได้ไม่ว่าดื้อเช่นแบบว่าถ้าหลวงตาไม่ออกมาเคลื่อนไหวหรือไม่ออกมาพูดเนี่ยทุกอย่างก็น่าจะจบ
พราะรัฐบาลก็ได้ให้อะไรก็จบมันแล้วมันกืนหมดทั้งชาติไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะขี้มันก็หมดมันก็จบนี่เอาไม้ข้ามคางมันไว้มันจะกืนไม่งั้นจะกืนทั้งชาติทั้งศาสนาให้ชิบหายไปหมดเลยเราก็เอาไม้ข้ามคางมันไว้เข้าใจไหมนี่มันคอนไม่ใช่ปูใช่ปลาอย่ามากืนอย่ามากินเอาไม้ข้ามคางมันไว้เข้าใจไหมยังไม่รู้อยู่เหรอนี่หรือหลวงตาดื้อดื้ออย่างนี้เหรอเอาไม้ข้ามคางยักเอาไว้ไม่งั้นมันจะกินชาติไทยศาสนาไทยของเราหมดเข้าใจหรือยังแล้วมีอะไรมาอีกว่ามาดื้อแบบนี้เคยเห็นไหมล่ะไม่เห็นก็เห็นนะฟังกันที่พวกที่มันดื้อหิวโหยไม่หยุดไม่ถอยกินตับกินปอดประชาชนทั้งประเทศไม่เห็นว่ามันดื้อล่ะเขากินเนื้อกินปลากินอาหารต่างหากอย่างอื่นต่างหากเขามันหากินตับกินปอดมนุษย์พวกนี้มันหิวมันหอยมันดื้อหากินตับมนุษย์เข้าใจเหรอให้เดือดร้อนทั่วประเทศไทยแล้วเอาไม้ค้ำคางมันไว้ว่าอย่ากินนี่มันมนุษย์มันไม่ใช่ปูใช่ปลาอย่างนั้นหลวงตานี่ดื้อแล้วเหรอเข้าใจอย่างนี้อย่างนี้ก็ว่าดื้อผู้จะสะแตกตาปอดคนไม่ว่าดื้อเหรอเก็บไว้ทำไมเอาออกมาประจานสิพวกดื้อที่สุดก็คือพวกนี้ไม่ค้ำคางมันดื้อที่ไหนไม่ให้กินคนเข้าใจเหรอมันยากมาจากไหนนี่นะว่างั้นเอาว่ามาเราจะนั่นควรตอบจะตอบทันทีตาครับก็คำถามของสังคมอีกแล้วนะครับสังคมเขามองว่าเมื่อไหร่หลวงตาจะหยุดสักทีตอนนี้ก็อยากจะถามกราบถามหลวงตาว่ามีจุดสิ้นสุดตรงไหนที่จะไม่ออกมาคัดค้านอีกครับหลวงตาพวกเปรตพวกผีเมื่อไหร่มันจะหยุดสักทีมันเอาไฟเผาบ้านเผาเมืองนั่นน่ะถามมันบ้างสินะเข้าใจหรืออันนี้เอาน้ำดับไฟต่างหากถ้าไฟดับเมื่อใดน้ำก็หยุดทันทีเข้าใจหรือแล้วไปถามที่เมื่อไรจะหยุดสักทีที่เผาบ้านเผาเมืองอยู่เวลานี้เผาชาติเผาศาสนาอยู่เวลาเมื่อไรจะหยุดสักทีเข้าใจหรือไม่ต้องมาถามน้องกระบัวถ้าอันนั้นหยุดแล้วมันก็หยุดเองเข้าใจ อีกปัญหาหนึ่งนะครับเขาพูดกันในทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ก็ผมเข้าไปทำข่าวนะครับเขาบอกว่าหนังสือที่มายื่นเนี่ยส่วนมากจะลงว่าคณะสงฆ์ไทยคณะสงฆ์ไทยมีผู้สื่อข่าวอาวุโสท่านหนึ่งมาถามพระอาจารย์วัดป่าว่าทำไมท่านถึงใช้คําว่าคณะสงฆ์ไทยในเมื่อคณะสงฆ์ไทยเนี่ยมันต้องหมายถึงคณะสงฆ์ทั้งประเทศของท่านมีกี่องค์เชียวทำไมต้องมาใช้คําว่าคณะสงฆ์ไทยหลวงคณะสงฆ์ไทยผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่แหละไอ้สงไทยสงยักษ์สงผีสงเป็นบ้าลาบบ้ายศไม่เรียกว่าสงเข้าใจหรือต้องแยกออกทีสงเป็นผู้มีศีลมีธรรมนี่แหละสงไทยสงประเภทนี้สงเป็นยักษ์เป็นผีเป็นบ้ากับลาบกับยศไม่เรียกสงไทยยักษ์เข้าใจไหมเรียกว่ายักษ์อย่างนั้นเข้าใจแล้วนะครับถึงแม้จะมีจำนวนน้อยกว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่แต่ก็ยังเป็นสงฆ์ไทยได้ใช่ไหมครับเป็นคณะสงฆ์ไทยได้เป็นได้ตั้งแต่ยังไม่ถามนู่นน่ะว่าอะไรท่านเป็นสงฆ์ไทยมาตั้งแต่ท่านบวชปฏิบัติดีมาตั้งแต่โน้นเข้าใจเหรอนี่แหละพระสงฆ์ไทยหมายถึงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนอกจากนั้นไม่เรียกสงฆ์ไทยเรียกว่ายักษ์เข้าใจเหรอมันกินแต่ยศแต่ลาภแล้วก็กินตับกินปอดคนไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวศีลธรรมบวชมาแล้วแทนที่มันจะสนใจปฏิบัติตามศีลธรรมไม่มีเวลานี้นะจนกลายเป็นวัดหนึ่งวัดหนึ่งเป็นส้วมเป็นฐานไปหมดแล้วพระเนี่ยอยู่ในวัดนั้นเป็นมู่เป็นคู่เต็มวัดเต็มว่าพูดอย่างนี้ก็ไม่ผิดเพราะมันเป็นบ้าเรื่องอย่างนี้เองพระสงฆ์ไทยจริงๆท่านจะมายุ่งก็ได้อย่างนี้ปฏิบัติด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมอยู่ที่ใดก็เป็นวัดเป็นวัดไปหมดนั่นเรียกว่าวัดอย่างนั้นนะไอ้มูดคู่นี่ก็อยู่ที่ไหนก็มีแต่สร้างแต่ความชั่วช้าละโมกความสกปรกโสมมมันก็เป็นมูดเป็นคู่ทั้งวัดแล้วตัวพระตัวเนนก็เลยกลายเป็นตัวมูดตัวคู่ไปหมดเลยนั่นหน้ากราบไหว้บูชาที่ไหนล่ะมองไปที่ไหนก็มีตั้งแต่วิ่งหาลาภหายศหาความสรรเสริญยอหาศีลหาธรรมมันไม่หาเลยเวลานี้ศาสนามันมีแต่ผ้าเหลืองหัวโล้นๆเท่านั้นนะศีลธรรมไม่มีติดตัวเลยพูดให้มันกงไปกงมาเป็นคำกลางๆถ้าใครมีศีลธรรมยอมรับส่วนมากมันไม่มีนั่นสิมันเป็นอย่างนั้นดีไม่ดีพลาดมองดูหน้ากันก็จะไม่ได้แล้วเวลานี้มันเข้ากันไม่ติดคนหนึ่งล่ามก
คนหนึ่งสะอาดสะอ้านเข้ากันติดได้ยังไงเข้าใจแล้วเหรอมันเป็นอย่างนั้นใช่ว่ายังไงมันสกปรกขนาดนั้นนะเวลานี้พระสงฆ์ในเมืองไทยเรานี่ผู้ดีแล้วไม่ว่าว่าตัวมันสกปรกตัวมันก่อเรื่องก่อเล่าอยู่ตลอดเวลาก็พระทั้งนั้นน่ะมันก่ออยู่เวลานี้นะเป็นบ้ายศนี่โอ้ยพิลึกพิลั่นนะเอ้าถามมาหลวงตาจะมีวิธีไหนบ้างล่ะครับที่จะให้คณะสงฆ์ส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยอยู่ในธรรมในวินัยเนี่ยหันกลับมาศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติให้ตรงตามพระวินัยให้ตรงตามหลักธรรมอ่ะครับหลวงตาโอ้ยถ้ามันไม่พอใจที่จะปฏิบัติแล้วจ้างมันก็ไม่สนใจละเข้าใจไหมมีตั้งแต่ว่าจับหางดึงไว้ดึงไว้นั่นน่ะขี้นะขี้นะจับหางดึงไว้มันยังบืนใส่ขี้ดึงไว้ไม่สอยตบหางมันไปเลยมันจะเอากินสักกี่กองขี้กระช่างหัวมันสิเข้าใจไหมเราไม่ใช่หมาเราไม่กินขี้เข้าใจจุดนี้จะเป็นเพราะครูอุปชาอาจารย์ไม่ได้สั่งสอนอบรมให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมหรือครับหลวงตาจะเป็นผิดที่พระผู้ใหญ่ไหมครับถึงสอนมันก็หัวใจมันด้านเฉยเดียวมันหนาเสียอย่างเดียวเรียนมากี่ประโยคอย่างที่ออกมาเพ่นพ่านทำความเดือดร้อนแก่วงศาสนาเวลานี้มีแต่พระที่มีความรู้ทรงสูงเจ้าฟ้าเจ้าคุณนั้นมันสนใจกับการทำที่ไหนเรียนมามากน้อยมันไม่สนใจแล้วใครจะไปสอนให้มันสนใจก็มันเรียนมาแล้วมันยังไม่สนใจใครจะไปสอนให้มันสนใจหลวงตาบัวนี่โอ้ยไม่สอนให้เสียน้ำลายล่ะเข้าใจมีแต่ตบก้นแต่ตอนนั้นเองเข้าใจไหมจับหางดึงไว้ไม่อยู่แล้วตบก้นไปเลยเข้าใจเหรอบุญกรรมเป็นของทุกคนเขาทำเป็นของเขาเราทำเป็นของเขาของเราสอนไม่ฟังแล้วก็ปล่อยเท่านั้นเองเราไม่ได้ไปบีบบังคับผู้ใดนะเราสอนโลกนี่สอนให้รู้ดีรู้ชั่วละชั่วทำดีเราไม่ได้สอนไปบีบบังคับใครนี่เข้าใจเลยล่ะสงฆ์ไทยมีมากมีน้อยความเลวร้ายมันมากต่อมากมากขึ้นโดยลำดับมันก็เรียกว่ามากขึ้นเองผู้ที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีน้อยก็เรียกว่ามีน้อยแต่มีน้อยก็ตามทองคำทั้งแท่งน้อยทองหนึ่งกับเพิ่นทองผู้ปฏิบัติตามศีลตามธรรมนั่นแหละเป็นผู้มีคุณสมบัติภายในใจแล้วมีอะไรอีกหลวงตาครับถ้าหากว่าหลวงตาวัดปฏิบัติอยู่กับในวัดป่านะครับโดยไม่ออกมาแบบนี้พระศาสนาของเราจะเป็นอย่างไรต่อไปครับหลวงตาตั้งแต่ออกมาเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงก็ดูเอาสิก็ยิ่งไม่ออกมามันจะเป็นยังไงอีกก็ดูอีกแน่ให้ดูเองตามีทุกคนมาถามดวงตาอะไรไม่ใช่คนตาบอดดูด้วยกันเข้าวัดเข้าวาเข้ามาตั้งแต่อ้อนแต่ออกพ่อแม่พาเข้าวัดไหนดียังไงไม่ดียังไงพระเจ้าประสงค์ดียังไงไม่ดียังไงมันก็รู้กันอยู่นี่จำเป็นเราจะต้องถามหลวงตาได้อยู่แต่ในวัดไม่ออกมาจะเป็นยังไงออกมามันก็เป็นอย่างนี้อยู่นี่จะว่าไงอยู่ในวัดมันก็เป็นอย่างนี้ความเลอะเทอะมันมีอยู่ทั่วไปเข้าใจหลวงตาออกมาแล้วจะทำให้ผิดศีลผิดธรรมนี่เบาบางลงบ้างไหมครับหลวงตาครับไปถามเขาสิเขาจะมีเบาบางไหมหรือเขาจะสั่งสมมากขึ้น มันก็เท่านั้นเองแล้วมีอะไร มาถามหลวงตาอะไรหลวงตาปฏิบัติตัวพอแล้วไม่จำเป็นต้องถามเราบอกปฏิบัติศีลธรรมมาจนพอหาความดีจนพอแล้วหามาอย่างนี้แล้วนอกนั้นใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ใครแล้วแล้วมีอะไรอีกล่ะพวกเลวร้ายเนี่ยมันมากสั่งสมตัวปั้นตัวเป็นของจริงขึ้นมานี่ทั่วโลกดินแดนนะแล้วปัดเหยียบย่ำทำลายของจริงให้เป็นของปลอมเวลานี้นะกำลังมากทีเดียวปั้นขึ้นมาของนั่นแหละพวกมูดพวกพูดปั้นขึ้นมาเป็นทองทั้งแท่งดีไปหมดแล้วเหยียบทองทั้งแท่งให้เป็นมูดเป็นคูดไปหมดมันกำลังเวลานี้นะเข้าใจหรือยังล่ะเอ้ามีอะไรอีกเดี๋ยวเขาจะว่าหลวงตาโมโหนะพูดเสียงดังๆหลวงตาเจ้าคะถ้าทางคณะสงฆ์ยังยืนยันที่จะตั้งถ้าทางคณะสงฆ์ยังยืนยันที่จะตั้งหลวงตาเป็นสมเด็จพระสังฆราชหลวงตาจะมีทางออกก็เราก็บอกแล้วว่าสามโลกธาตุเราก็ไม่เป็นยังบอกแล้วมาเป็นอะไรสังฆราชแคลดอีกว่าจะมีอะไรอ่ะถามมาตะกี้นี่ถามถึงเรื่องจากเป็นสมเด็จสังฆราชถ้าทางคณะสงฆ์ยังยืนยันที่จะตั้ง
ผู้ปฏิบัติหน้าที่องค์เดิมเป็นสมเด็จพระสังฆราชหลวงตาจะมีทางออกหรือจะมีแนวทางแก้ไขยังไงคะถ้าองค์เดิมเป็นขี้มาตั้งมาร้อยองค์ก็ไม่เอาถ้าเป็นของดีตั้งองค์ไหนสมควรมีคุณธรรมแล้วยินดีรับเข้าใจแล้วเหรอมันก็มีเท่านั้นจะองค์เดิมองค์ไหนอีกล่ะถ้าองค์เดิมองค์เก่าขี้กองเก่าก็ขี้เหมือนเก่านั่นตั้งมหาลัยแล้วมีอะไรอีกล่ะหลวงตาเจ้าคะถ้ายังยืนยันจะตั้งสมเด็จผู้สมเด็จองเดิมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เดิมคือใครคะฮะไม่เอ่ยชื่อไม่สามารถไม่เอ่ยชื่อไหนว่าไงอย่าไปเอ่ยชื่อไม่ได้ถ้าทางคณะสงฆ์ยังยืนยันจะตั้งสมเด็จองเดิมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชทางคณะสงฆ์จะแตกแยกกันไหมคะหลวงตาแตกไม่สงสัยเวลานี้กำลังเล่าลานถ้าลงได้ตั้งเป็นป้าเมื่อไรแตกเมื่อนั้นเนี่ยสังฆเภทอันใหญ่หลวงอยู่จุดนี้นะเวลานี้รอเป็นแต่เพียงมาเป็นสังฆราชีพระสงฆ์กำลังเล่าลานกันทั่วประเทศยังไม่แตกก็จะกระจายรัฐบาลทราบผลที่จะเกิดขึ้นไหมครับถ้ารัฐบาลยังดึงดันที่จะทำในจุดนั้นอยู่แล้วว่าผลมายืนยันอะไรยืนยันที่จะตั้งผู้นี้อยู่ก็ยืนยันเป็นกับสังฆแพทย์ก็เป็นทันทีรัฐบาลทราบไหมครับเรื่องนี้รัฐบาลทราบไหมครับก็ไม่ทราบไปถามรัฐบาลสิ ไม่ทราบเหรอรัฐบาลเอาเรื่องรัฐบาลมาถามเราใช่ไม่ได้หลวงตาถ้าสังฆแพทย์แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะหลวงตาสังฆแพทย์คือยุยงให้สงฆ์แตกจากกันเวลานี้พระสงฆ์ก็มีเต็มบ้านเต็มเมืองต่างองค์ต่างปฏิบัติตามศีลตามธรรมเต็มกำลังของตนของตนแล้วพระสงฆ์ก็เป็นความสงบดังที่เคยเป็นมาอย่างทุกวันจนกระทั่งมาปัจจุบันเข้าใจไหมครับก็เป็นสงฆ์สังฆสามัคคีครับรวมกันอยู่ด้วยความสงบถ้ามาตั้งเมื่อไหร่เนี่ยความเห็นไม่เหมือนกันเข้าใจเหรือหลวงตาครับฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยฝ่ายที่เห็นด้วยก็ตั้งขึ้นมาฝ่ายไม่เห็นด้วยก็ซ่าก็แตกกันไม่ว่าธรรมยุทธมหาธิกายแต่กระจัดกระจายไปหมดเรียกว่าสังฆเภทเข้าใจไหมเพราะความไม่ลงกันนั่นเองนี่เราเรียกว่าสังฆเภทเวลานี้กำลังอยู่ในจุดนี้นะถ้าตั้งเมื่อไรสังฆเภทแต่กระจัดกระจายสังฆเภทเรียกว่าอนันตริยกรรม5ประการนี่เป็นข้อที่5ข้อที่1เรียกว่าอนันตริยกรรมแปลว่ากรรมที่หนักมากที่สุดนะแปลเอาแล้วไม่มีระหว่างชั่วฟ้าแลบเท่านั้นจะได้รับความสุขขณะฟ้าแลบไม่มีกรรมนี้หนักมากขนาดนั้นท่านเรียกว่าอนันตริยกรรมไม่มีระหว่างเลยที่ความทุกข์จะคลายลงไปนิดนึงไม่มีอนันตริยกรรมมี5ประการ1ฆ่าบิดา2ฆ่ามารดา3ฆ่าพระอรหันต์4ฆ่าพระพุทธเจ้าแม้ไม่ตายก็ตาม5สังฆเภทยุยงให้สงแตกจากกันนี่เรียกว่าสังฆเภทถ้าเกิดสังฆเภทแล้วใครจะต้องรับกรรมนั้นนะครับหลวงตากรรมอนันตริยกรรมในใครจะต้องรับอ่ะครับหลวงตาก็ผู้ทําสังฆเภทแล้วรับใครจะไปรับเราไม่ได้เป็นสังฆเภทเราไม่รับเนี่ยก็ผู้ทํามันแหละเป็นรับกรรมเองใครจะเก่งก็เก่งหรือที่เก่งก็พระพุทธเจ้านะหลวงตาเจ้าคะถ้าเกิดสังฆเภทเกิดขึ้นจริงๆคณะสงฆ์ฝ่ายของหลวงตาก็ไม่จำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.สงฆ์ใช่ไหมคะโอ้ยเราขี้เกียจตอบผมจะว่าสังฆเภทมันแตกกันแล้วมันเข้ากันไม่ติดเลยไม่ฟังเสียงนอกจากหลักธรรมหลักวินัยเท่านั้นเข้ากันไม่ติดเข้ากันไม่ได้เลยเข้าใจไหมเรียกว่าสังฆเภทแตกยังสงฆ์ให้แตกจากกันสังฆราชีทำสงฆ์ให้ล้าลานเวลานี้กำลังล้าลานทั่วประเทศยังไม่ลงจุดนี้ถ้าลงจุดนี้มาอะไรปั๊บสังฆเภทขึ้นทันทีเลยแต่ก็จะกระจายเลยเจ้านั่นแล้วเป็นยังไงใครเก่งกล้าสามารถมาทำสังฆเภทให้พระสงฆ์ทั้งประเทศแตกจากกันพิจารณาเอาก็แล้วกันนะเราจะปวดขายเฉยเขาไม่สามัคคีกันเราก็ไม่สบายยิ่งมันแตกทั้งเข่าทั้งขาทั้งแขนแล้วตายเลยหลวงตาบัวเข้าใจเหรอแล้วจะไปว่าสังฆเภทมันดีได้ยังไง
ตั้งแต่เขาของเราปวดเท่านี้เราก็ว่าไม่ดีอยู่แล้วแล้วมีอะไรอีกล่ะมาว่ามาดังนั้นขอประทานเมตตาหลวงตาเมตตาอะไรขอคติธรรมเรื่องในวันอาสาฬหะขอคติธรรมเรื่องในวันที่ใกล้จะถึงคือวันอาสาฬหบูชาเจ้าค่ะขอเมตตาพระหลวงตาแสดงธรรมเพื่อเป็นคติธรรมแก่ประชาชนทั่วไปเนื่องในวันวาระโอกาสใกล้วันอาสาฬหบูชาเจ้าค่ะสารหาบูชาไม่เทศก็ฟังกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจะให้เทศอะไรไม่อยากเทศละเหนื่อยมากตั้งแต่ตอบปัญหามานี่ก็เหนื่อยแล้วก็ตอบสเปสปะไปอย่างนั้นเนี่ยปัญหาขี้หมูราขี้หมาแห้งหาสาระกับมันที่เรื่องราวของมันนั้นไม่มีเมื่อการถามมามันก็ออกมาจากเรื่องราวที่เลอะเทอะเทอะจึงไม่อยากจะตอบแต่ก็ได้ตอบไปแล้วก็เป็นเรื่องแล้วเลือกจะไปตามกันทั้งผู้ถามผู้ตอบนั่นแหละเข้าใจไหมไม่ว่าใครดีผู้ถามมาเอามาจากต้นเรื่องแล้วเลือกเธอท่านถามมาก็เลือกเธอผู้ตอบไปก็เลือกเธอพวกเราเป็นพวกเลือกเธอเข้าใจไหมหลวงตาเจ้าคะหลวงตาอยากจะฝากอะไรไปถึงรัฐบาลบ้างเจ้าคะหลวงตาอยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลบ้างเจ้าคะโอ้ยเราก็เห็นใจรัฐบาลอยู่แล้วแต่ไม่ทราบจะฝากอะไรความเป็นรัฐบาลความเป็นผู้ใหญ่นี่หนักมากนะลูกน้องไม่ลงรอยกันต่างคนต่างมีความรู้ความเห็นต่างคนอยากโด่งอยากดังอยากเบ่งก็ทำให้ผู้เป็นหัวหน้าหนักใจเหมือนกันนะเราจึงไม่ทราบว่าจะฝากอะไรตั้งแต่พวกเรานี่ก็เหมือนกันเราต้องมาฝากลูกศิษย์ลูกหาไปนะไปถึงบ้านถึงเรือนภาวนานะเดี๋ยวมันไปนอนเดี๋ยวมันก็ไม่ได้เรื่องเข้าใจไหมเราจึงไม่อยากพูดไปตั้งแต่วงศาลาเหล่านี้มันก็ไม่สามัคคีกันเข้าใจไหมสอนมันไปภาวนามันก็ไปนอนเสียอย่างนั้นแล้วจะไปสอนรัฐบาลได้ยังไงเข้าใจขอเมตตาหลวงตานะฮะว่าในโอกาสที่จะจบสัมภาษณ์เนี่ยนะครับหลวงตาขอเมตตาให้คติธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะขอคติธรรมจากหลวงตาไปถึงด้วยนะครับเดี๋ยวคติธรรมเหล่านี้เป็นคติธรรมกล้าฝากผู้ของกงเลยนะไม่ใช่เป็นของประเพณีมีมายั่งเดิมมาตั้งขึ้นใหม่เพราะความหิวความกระหายในลาภในยศในความสรรเสริญและในเรื่องราวต่างๆอยู่สงบไม่ได้ชอบก่อนั่งเรื่องนี้ขึ้นมามันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้แล้วจะให้เป็นอะไรเป็นคติอย่างผู้หญิงสงบสบายอยู่มันก็ประยุกต์ไปแย่ให้แก่กระจัดกระจายออกมาเช่นอย่างพระป่าท่านอยู่ในป่าในเขาใครจะสงบสบายยิ่งกว่าท่านภาวนาเรื่องราวเกี่ยวโยงถึงการกระโดดเตือนถึงกระหนักผ้าป่าออกมา ออกมาชำระเรื่องราวทั้งหลายนี้พอนี้สงบมาตั้งขึ้นมาอยู่เรื่องนี้ขึ้นมาตั้งขึ้นมาอยู่ตั้งขึ้นมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเพื่อความสกปรกของพวกเลวร้ายนี่แหละไม่ใช่พวกไหนในวันนี้ก็มาอยู่ในจุดผมอยากไปทางข้าวยากเรื่องนี้ก็ประเพณียั่งเดิมถ้าจะฟังมันก็ฟังกันแล้วท่านตั้งกันมาอย่างไรท่านอยู่อย่างไรแล้วมาอุตส่าห์จ้างหาอะไรอันนี้ซึ่งไม่มีมากแล้วก็ตอบความอย่าร้อนแล้วก็เตรียมไปชั่วสองกมลตรงมันก็อย่างนี้อยากจะให้ว่าไงแล้วถ้าสอนอะไรเป็นคติอย่างนะเท่านั้นแล้วฝากไปหาตะวางโอ้ไม่มีอะไรจะฝากรัฐบาลทั้งก็หนักหัวอกคนเลวร้ายในวงรัฐบาลมีเยอะแล้วผู้ปกครองจะไม่หนักอกยังไงนะไม่ใช่ว่าเลวร้ายยังแต่คนภายนอกในวงรัฐบาลเลวร้ายแบบหนึ่งกระเทือนทั่วประเทศไทยรัฐบาลเลวร้ายนะคนชั่วในวงรัฐบาลเลวร้ายยิ่งกระเทือนไปหมดเข้าใจเหรอแล้วเราจะฝากอะไรไปหารัฐบาลทางนี้ก็เลวร้ายแบบหนึ่งทางรัฐบาลก็เลวร้ายแบบหนึ่ง
ต่างคนต่างต่างคนต่างอยู่นะทั้งนั้นนะเข้าใจไหมก็พูดกันงั้นนะมันพอๆกันว่างั้นลูกเสือจะวัวก็จะร้ายอีกแบบหนึ่งนะรัฐบาลก็จะร้ายอีกแบบหนึ่งนะนั่นให้ว่าไงเอาละพอโอ้พูดเรื่องสกปรกเราไม่พูดจริงเราไม่อยากพูดเอาละเอาไปพึ่งงานเลยต้องอยากใหญ่อยากโตเป็นอย่างนั้นเนี่ย